ฝันถึงแฟนคนแรกทำปิ้งย่างกับเดินจังจีเย่แบบเลี่ยมโมตีพาดเหล็กสังกะสีอร่อยไหมแกนเลยเหมือนที่ร้านเลยโยนแม่บอกว่าเธอเอากางเกงเขามาใส่เหรอแม่บอกว่าเธอเอากางเกงเขามาใส่เหรอทำไมตัวมันเล็กลงไม่รู้เหมือนกันสักครั้งเดียวใช่ไหมก็ต้องลงอันนี้ XXL นะหรือว่ากดของกางเกงชาเขาห้ามซักก็แบบมันใส่กางเกงสบายๆไงก็ใส่เสร็จแล้วก็พอไม่พอถึงบ้านก็ถอดแล้วก็วางไว้ที่ตรงข้างไว้เหมือนกางเกงยีนส์ที่เธอทำไงขอสั่งเลยนะสวัสดีครับทุกคนผมยืนนะครับบังคับสมิดายระบุนอาจจะทุกคนแบบดูไม่ออกก็ได้นะครับเราว่าไม่สบายมาหลายวันแล้วนะพอช่วงเป็นฝนตกด้วยเย็นเย็นหนาวตอนเช้าร้อนอะไรนี้ใช่ไหมครับอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้คนเจ็บป่วยง่ายยูนก็เลยนึกถึงเกาหลีนะยูนบอกว่ามีอยู่ช่วงที่ป่วยใช่ไหมยูนฝันด้วยฝันถึงแฟนคนแรกแฟนคนแรกต้นอายุประมาณ10ปีอะไรเงี้ย10ปัวอะไรเงี้ยเขาเห็นเธอพูดด้วยซาเฮอะไรป้า ไม่รู้ต้นไม่สบายใช่ไหมครับทุกคนแบบลึกถึงแบบเมื่อก่อนเยอะนะไม่รู้เป็นอะไรแบบหมายความว่าแบบลืมแล้วไงมันกลับไปที่จิตใต้สำนึกไงแต่เขาได้ยินเธอบอกอย่าไปนะฉันรักเธออย่างงี้เธอพูดอย่างงี้ไม่ใช่สุดท้ายเขา แล้วก็เป็นไม่สบายด้วยแล้วก็เราว่ากินแต่โจ๊กกับข้าวต้มใช่ไหมครับหายป่วยแล้วก็อยากกินแบบอาหารเกาหลีอยากไปเกาหลีแต่ไปเกาหลีไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนก็เลยซื้อหมูกับวัตถุดิบมาทำปิ้งย่างกับเดินจังจีเย่แต่มีปัญหาอันนึงก็คือแม่เราจะไปข้างนอกรอเล่นรอเล่นแต่มีปัญหาอันนึงก็คือเราจะกินที่ไหนดีอะเรายังไม่คิดคำว่ากินที่ไหนคุยกันแล้วที่นู่นแล้วเขาก็เตรียมถุงใส่รองเท้าให้เธอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเหยียบขี้ดินเปื้อนเธอต้องเอาถุงใส่รองเท้าแล้วก็เดินไปถุงแน่นๆนะระวังลื่นด้วยตกคลองถ้าคนอื่นเห็นอ่ะจะหัวเราะแน่นอนไม่หัวเราะเราคนไทยก็ทำอย่างนี้ค่ะปกติไม่ใช่พ่อเขาเลยหัวเราะดิหรือถ้ามีอีกวิธีนึงคืออะไรรู้ป่ะกินตอนเย็นเอากินตอนเย็นดีกว่าไหมอ่ะเออจริงๆกินตอนเย็นไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยเมื่อกี้โอเคทุกคนงั้นเราปิดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเออเธอกินอย่างเงี้ยเอาจริงนะเหงื่อออกหัวตลอดเวลาเลยนะไม่มีน้ำกินแล้วไม่มันก็จะมีตรงนู้นค่ะตรงนู้นแต่ว่าเราต้องแบบยกแค่ไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ต้นไม้ก็จะขึ้นเยอะหน่อยเพราะว่าฝนตกฝนตัดหญ้าไม่มาเอาตรงไหนยกที่ปอได้ยกตรงนี้ก็ล่มละแม่ช่วยอย่าลืมปิ้งย่างเผื่อสุดหล่อด้วยนะอุ้ยเจ็ดนะหมดนี่แล้วดูกระทะสุดที่รักของยูนะไม่ล้างน่ากลัวโคตรเขาล้างแล้วนะอยากจะล้างอีกใช่ไหมนี่ล้างแล้วเหรอเดี๋ยวแม่ทำความสะอาดเตรียมโมตีนพาดเหล็กสังกะสีล้างใหม่ใส่อะไรคะอธิบายนะคะคุณอันนี้เป็นจังเหมือนเต้าเจี้ยวน่าจะไม่เหมือนนะน่าจะใช่เหมือนกะปิคล้ายคล้ายกันใส่ซ้ำจังต่อแล้วสุดท้ายใส่เป็นจังกอจูจังสอบถามค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงเลือกทำเมนูนี้ก็เขาก็บอกเรื่องไอ้ต้นเขาไม่สบายเขาก็เลือกถึงอาหารเกาหลีบ้านคิดรับสำนึกรักบ้านเกิดใช่คนเราไม่สบายเนี่ยก็อยากจะไปตายที่บ้านเกิดพี่พูดถึงไม่ได้ว่าหมายถึงยูนะหมายถึงคนอื่นนะสมมติว่าคนเราอ่ะยังไงอ่ะอยากจะกลับบ้านคิดถึงบ้านไม่สบายคิดถึงแม่อุ้ยอุ้ยไม่ขอน้ำหน่อยครับใส่น้ำให้หน่อยครับอุ้ยอุ้ยไม่แล้วก็ตรงนี้ใส่มันฝรั่งใช่ไหมจริงๆมันฝรั่งไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าไม่มีมันฝรั่ง
ไม่มีผักใดหัวหอมหอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้แข็งหั่นเตาอันนี้ไม่ใส่เหรอไม่ใส่ครับหมูเดี๋ยวค่อยใส่ไม่ได้เลยให้น้ำมันร้อนก่อนเดี๋ยวเมียนข้าวค่อยๆเดี๋ยวเต้าหู้ต้องคนเบาๆเดี๋ยวเต้าหู้แหลกเอาปูสอนเขาอีกไม่มีใส่หมดครับใส่หมดนะคงคิดว่าอร่อยเพราะว่าหมูนั่นแหละแล้วใส่นี่ทำไมเขียวนี่เลยจบแล้วดูเนาะได้แล้วอันนี้กินกับข้าวอร่อยแน่นอนกระทะเค้กได้แล้วได้แล้วจริงจริงได้แล้วสวยเลยของตรงกลางก่อนก็ได้แม่เตรียมน้ำจิ้มของแม่มาแล้วเหรอโหกระดูกระดาษที่น้ำมันเด่นบานเลยแม่กระเทียมลงนะว้าเป็นการกินที่วุ่นวายอยากกินผักอะไรก็ใส่หมดวันนี้ขอขอโทษด้วยนะครับผมดูไม่สนุกเท่าไหร่เพิ่งหายป่วยก็เลยเขาดีหนักกว่าเธอเขาเป็นเองด้วยมีแม่สดใสร่าเริงกินได้นอนหลับอยู่คนเดียวจริงๆคนเราสุขภาพสำคัญที่สุดนะปานชีมีเงินเยอะแค่ไหนหน้าตาดีแค่ไหนสูงแค่ไหนสุดท้ายป่วยก็ใช้ไม่ได้หมดอ่ะจริงๆแม่ขอน้ำพริกหน่อยน้ำพริกจิบไปดีกว่าเข้ากันเลยอุ้ยหนูกินประจำกินไม่คุยเลยถึงเดี๋ยวนี้หายโควิดใช่ไหมครับปิดร้านทุกที่ใช่ไหมครับก็เลยไม่อยากจะทำอะไรกินที่บ้านอ่ะพูดตรงอยากจะกินแบบข้างนอกบ้างอะไรบ้างอร่อยอร่อยอ่ะอยากจะกินของอร่อยอร่อยบ้างไม่ใช่หรอกช่วงนี้ที่บ้านมันทำนั่นทำนี่ได้ไงบางทีมันก็มีเสียงตอกแตกตอกแตกฝนตกด้วยฝนก็ตกอากาศก็ไม่ดีอร่อยไหมแกนเธอเหมือนที่ร้านเลยคนชอบกินหมูย่างนะจริงๆเขาตั้งแต่เขาคบกับเธอมาเขากินมาประมาณเกือบร้อยรอบแบบอีหมูย่างกระทะเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติเหมือนคนไทยอ่ะคิดไม่ออกก็รับส้มตำดีกว่าทำไมเขาชอบอยากกินอันนี้บ่อยอันนี้ก็คือแบบอาหารเกาหลีที่ง่ายที่สุดแล้วก็คือวัตถุดิบง่ายที่สุดไงอันนี้ไม่ใช่ว่าทำกินแค่ตอนถ่ายคลิปนะวันธรรมดาก็กินบางทีเขาทำไม่เป็นไงอาหารเกาหลีวัตถุดิบก็หายากก็เลยแบบหมูย่างก็มั่งคนไทยคิดไม่ออกก็ผัดกะเพราเกาหลีไม่เห็นจะกินเลยแม่ปกติแม่กินอะไรเป็นอาหารประจำวันแม่ยูเนาะชอบกินข้าวแล้วก็มีแบบแกงกิมจิมีอะไรนะทำอะไรอ่ะไอที่มันทอดไข่อ่ะจอนแม่ยูทำจอนบ่อยก็คือไข่เหมือนไข่ทอดใส่ผักบ้านเราแล้วก็แกงมันของเขานิดๆหน่อยๆยูจะต้มผักนี่กลับมาไทยนี่แม่ก็คงคิดถึงนะไม่หรอกไม่ตอนแรกดีใจแต่เราอยู่ที่เกาหลีนานๆนะเขารู้สึกแบบหนึ่งเดือนสองเดือนรู้สึกไม่ได้จะกลับสองคนนี้จะทำอะไรหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินให้สองคนนี้ดีมากคืออยู่นานใช่ป่ะปกติเขาอยู่คนเดียวไงเวลาไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายจะกินจะทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมาคอยแบบเทคแคร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแต่ยูนก็เข้าใจนะยูนก็บอกว่าถ้าเกิดไปอยู่ที่นู่นก็คิดว่าอยู่แยกกับออมมายูไม่ใช่แบบบังคับทูลูทูลังก็มาอยู่กับแม่ตัวเองรู้นี่แต่อยู่แยกกันก็ได้แต่ว่าถ้าอยู่แยกกันอาจจะซ่อมมาซ่อมไม่สบายก็ได้แรกๆอาจจะดีหลังๆคือแบบไม่กล้านอนไงเกรงใจบางทีผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายอยากอยู่กับผู้ใหญ่ได้อะไรไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงบางทีอยู่กับผู้ใหญ่ก็แบบไม่แล้วยูนเป็นลูกแม่ไงยูนจะนอนตื่นสายทำอะไรยูนไม่ต้องสนใจอยู่แล้วพอยูนเป็นลูกก็จะว่าแต่เราเด็กจะตากผ้าซักผ้าถ้าเกิดผ้าแห้งแล้วรีบไม่รีบตากเดี๋ยวแม่เขามาตากก็จะรู้สึกแบบเป็นภาระเขาเข้าใจไหมเกรงใจเก็บผ้าด้วยทำไมเขาไม่เกรงใจกับแม่อะก็แม่เธอไงไม่ใช่แม่ไก่เขาตื่นสายหรือว่าอะไรก็แบบลูกสะใภ้ไม่เหมือนลูกเคยใช่จริงๆอยู่ด้วยกันก็ดีแต่มีปัญหาก็เคยอมมากอมม่าไม่อยากจะอยู่กับเราใช่อมม่าไม่อยากอยู่กับเรา
เขามีความเป็นส่วนตัวไม่อาม่าเขาก็อยากให้เราสบายด้วยบางทีสบายใจบางทีหนูอยู่ใช่ไหมเขาก็รีบออกไปข้างนอกเพราะเขาแบบรู้สึกว่าเราอยากจะนอนหรือเปล่าทำอะไรหรือเปล่าถ้าอาม่าอยู่แล้วเหมือนหนูก็ไม่กล้านอนต้องมาคอยแบบนั่งรอหรือแบบทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เข้าใจไหมก็ทุกครั้งก่อนกลับบ้านใช่ไหมโทรมานะเดี๋ยวแม่อีก10นาทีถึงบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยรีบกวาดบ้านใหญ่เลยไม่รีบล้างจานใหญ่เลยไม่ล่ะแล้วก็ต้นเราอยู่ที่บ้านสั่งเยอะนะผมมาส่งเงินให้เยอะนะเพราะว่าอะไรรู้ปะไม่ให้กลับไม่เกี่ยวหรอกไม่ให้รีบกลับแม่ยูนเขาก็เหมือนแบบต้องแบบเหมือนไม่เอาลมแม่คอยรับผิดชอบไงแล้วก็แม่ฉลาดนะแม่ส่งเงินให้น้องไม่ส่งเงินให้เขาถ้าส่งเงินให้เขาเหรอจริงๆนะมากกว่านะผมคิดว่าทำอาหารอะไรก็ไม่ใส่ชูรสดีกว่าเพราะว่าผมก็ภูมิใจตัวเองแต่เดี๋ยวนี้เหรอไม่ใส่ชูรสแต่รสชาติไม่ออกแม่นิดนึงใส่นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยแม่ยังใส่รสดีนิดหน่อยเลยนี่ผมก็ชอบใส่รสตีนะนิดนึงคนที่พนักงานรสตีผมเองเดี๋ยวนะแม่เก็บไว้ให้ลูกชายฉันโอเคนะครับทุกคนวันนี้กินหมูย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต้นผมไม่สบายใช่ไหมครับผมก็อยากกินหมูย่างแบบเต็มที่อ่ะแต่สุดท้ายจริงๆอ่ะกินเต็มที่ได้ไหมไม่ได้กินไม่ลงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าไปกินส้มตำอร่อยดีกว่านะครับจะได้แบบลิ้นแอคทีฟอ่ะผมก็คิดผิดแล้วต้องกินอะไรแบบเปรี้ยวๆแซ่บๆจะได้แบบตื่นใช่ไหมครับหมูย่างเนี่ยอร่อยจริงแต่ว่าไม่ช่วยเหมือนส้มตำได้หรอกน้ำลายไม่แตกน้ำลายไม่แตกเอาจริงๆแล้วก็ร้อนด้วยโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ที่กินส้มตำนะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับต้องไปกินยาดีกว่า